เวลาพักผ่อนอะไรเป็นของขวัญเป็นรางวัลให้กับชีวิตนี่จะทำอะไรครับไม่มีอะไรมากเลยค่ะคือเป็นคำถามที่แบบว่าดาราโดนถามบ่อยเนอะแล้วแต่ละคนก็อาจจะมีคำตอบที่แตกแปลกหรือแหวกแนวกันออกไปแต่สำหรับทาทารู้สึกว่าอยู่บ้านได้อยู่บ้านจริงเหรอไม่มีอะไรพิเศษเลยได้ไปต่างจังหวัดดิฉันขอไปเที่ยวเมืองนอกไปช้อปปิ้งร้านสองร้านอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรแบบนั้นเลยเปลืองดีมากเปลืองแล้วก็มีคนต้องดูแลเยอะอยู่นี่แหละอยู่บ้านกินความสุขคือการได้ซักผ้าแล้วก็ถูบ้านในวันหยุดเนี่ยหรอมีแม่บ้านก็ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้เกลือขนาดนั้นนึกว่ารันทดขนาดนั้นก็คืออยู่บ้านเฉยๆอยู่กับหมาแค่นั้นเองก็อยู่กับสุนัขแล้วก็ดู DVD แล้วก็ชิลๆไปเรื่อยๆค่ะก็ทำอาหารอย่าถามว่าอาหารจานโปรดคืออะไรมันเป็นคำตอบที่ไม่เบื่อมากไม่ถามเพราะเคยทำให้กินแล้วมันคือมันแล้วมันเป็นคำถามที่น่าเบื่อค่ะคือเราเป็นคนชอบทำอาหารฉะนั้นเนี่ยมาถามว่าอาหารที่เราชอบทำเนี่ยมันคืออะไรคือก็เป็นคนชอบทำอาหารก็คือหยิบหนังสือมาเปิดหน้าไหนทำอันนั้นไม่ใช่มีแบบทำไข่เจียวค่ะไม่ได้ถามอย่าโกรธสิคือเวลาเล่าแล้วอินปั๊บเนี่ยจะเหมือนโกรธนะนั้นรู้สึกใช่จะเหมือนโกรธแต่จริงๆคนไม่รู้จักนะจะรู้ว่าทำไมมันขี้โมโหพี่ดูกับพี่นัทกรุณาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังครับถ้าท่านไม่รู้จักท่านจะรู้สึกว่าทำไมผู้หญิงคนนี้ขี้โมโหจังเลยบางทีผมก็ตกใจว่าเอ๊ะเขาโกรธอะไรอยู่หรือเปล่าแต่จริงๆไม่เขาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นอย่างนี้เองครับเป็นอย่างนี้ก็เลยผู้ชายก็หนีกันไปหลายคนแล้วครับไม่จริงค่ะทำไมครับหนูว่าหนีเข้ามาอ๋อหนูหนีเข้ามาโอเคเอาเรื่องตัวรอดเอาเรื่องการป่วยขอถามนิดนึงเพราะมีหลายคนเป็นห่วงอยู่แล้วป่วยเนี่ยคือเป็นอะไรฮะถ้าเป็นไฮโปไทรอยค่ะท่านผู้ชมครับจอใจคืนนี้หมดเวลาแล้วครับสัปดาห์หน้าทาทายังจะมาเปิดใจเรื่องความรักและการป่วยของเธอพลาดไม่ได้ครับเบื่อไม่สวยอ่ะฉันรู้สึกไม่สวยฉันไม่เบิกบานรู้สึกเขียวครับเยินสมมติว่าเราอ้วนบอกเอ้ยอ้วนขึ้นนะก็ไม่ผอมอ่ะพี่ตอนจีบก็เปิดประตูให้มีรถก็บอกว่าไม่เป็นไรขับเองไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปรับพฤติกรรมเปลี่ยนไปเดี๋ยวจะมาส่งเดี๋ยวนี้เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนรถไปส่งแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปรับฉันดีอย่างนี้มันไปมีคนอื่นได้ก็เรื่องของมันคือสุดยอดฉันเนี่ยสุดยอดของโคตรของผู้หญิงแล้วไม่มีรายการไหนที่มีอายุยาวอย่างนี้อีกแล้วโดยเฉพาะรายการในปัจจุบันนี้อายุของรายการนั้นสั้นเหลือเกินนี่คือคุณค่าของทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็ของตัวรายการค่ะเป็นสิ่งที่จำได้อย่างเดียวเลยนะถ้าพูดถึงเจาะใจพี่จะจำชีวิตภาพชีวิตคนเรื่องของชีวิตคนก็จะมีจมุมมองหลากหลายเหลือเกินนะคะมันทำให้เห็นว่าเนี่ยก็คือคนก็ชีวิตก็จะต่างกันเหลือเกินเป็นข้อเตือนใจเพื่อเป็นข้อระแวดระวังเพื่อให้เป็นกำลังใจกับคนอีกหลายๆคนที่กำลังเจอปัญหาหรือพายุในชีวิตจุดแข็งของเจาะใจคืออะไรบุคลิกของเจาะใจคืออะไรก็อยากจะให้คงสิ่งดีๆของรายการนั้นไว้และผมขออวยพรให้รายการเจาะใจอยู่คู่กับวงการทีวีไทยต่อไปนานๆนะครับ